สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะตอนนี้เนี่ยเราก็อยู่กันในเกม Internet Cafe Simulator 2นะคะซึ่งเป็นเกมแนว Simulator นั่นเองนะจากชื่อเกมก็บอกอยู่นะคะแต่ว่าเนื้อเรื่องเนื้อหาเนี่ยจะเป็นยังไงอันนี้เราต้องลองไปเล่นกันดูนะคะงั้นเดี๋ยวเราเริ่มเลยละกัน New Game ไปเลยละกันอันนี้เราจะไม่ตั้งอะไรเพิ่มเติมนะคะเอาเป็นที่เขา Default มาให้เริ่มต้นมาให้มาเรามาอันนี้แล้วอันนี้คือสอนนะคะ movement key นะคะเดินปกติเลยนะ jump space bar นะคะ tab inventory execute แล้วมี skill ด้วยเหรอเนี่ยโอเคโอเคโอเคมีเรามีต่อยได้ด้วยนะคะโอ้โอเคนะประมาณนี้รู้เรื่องเลยเดี๋ยวค่อยไปฝึกเอาอันนี้คือบ้านเราเหรอเนี่ยบ้านเราทำไมใหญ่จังดูลายดิสวยมากโหนี่เราอยู่ที่ไหนกันเราน่าจะแบบว่าเพิ่งย้ายมาที่เมืองแห่งนี้หรือเปล่านี่คือเตียงนอนของเรานะคะเราสามารถกด E เพื่อสลีปได้ทีนี้เราเพิ่งตื่นนี่ไม่เอาเราไม่นอนอันนี้คืออะไรอันนี้คือใครเนี่ยเดี๋ยวนะอันนี้คือโอ้ยคุณภรรยาที่รักมานั่งทำอะไรตรงนี้ไม่ที่รักสวยจังเลยอ่ะโอ้เรามีแบบว่าส่งไปทำงานแล้วก็มีแบบว่าลูกได้หรอเดี๋ยวก่อนเราต้องมีเงินเพื่อที่จะได้เลี้ยงลูกนะคะอันนี้คืออะไรอ่ะอุ๊ยอันนี้คือของรักของห่วงของข้าพเจ้าหรือเปล่าเนี่ยอันนี้คือตู้เย็นเหรอตู้เย็นเราไม่มีอะไรเลยเดี๋ยวนะนี่คุณภรรยาไม่มีกับข้าวให้กินหน่อยหรออันนี้คืออะไร F Good food อ้าว10บาทแล้วเราเอากับข้าวใส่ไปในนี้เหรอเรากินได้ไหมเราไม่เห็นกินได้เลยอะไรเนี่ยนี่หรือว่าเราเอาไปให้ภรรยาเรากินงั้นเดี๋ยวอันนี้บ้านเราหมดแล้วบ้านเรามีแค่เท่านี้อุ้ยเพิ่งเห็นบนหลังคาสวยมากมันไม่ใช่หลังคาเพดานโอ้โหบ้านคืองานละเอียดเวอร์ถึงแม้จะดูแบบว่าเก่าไปหน่อยแต่ว่าก็สวยนะดิเราไปข้างนอกกันนะคะเทคเราต้องไปขึ้นลิฟต์อ่ะอันนี้เราอยู่ชั้น3อันนี้ลิฟต์เหรอเนี่ยเราไปต่อยลิฟต์เราไปต่อยปุ่มจะไปแหละเงี้ยถ้าเราเปิดประตูเลยจะเป็นไรโอ้โหเสียงน่ากลัวอยู่นะเราแบบว่าต้องไปชั้นล่างนะคะเดี๋ยวเราอยู่ชั้นบนสุดเลยเนี่ยเราลองไปแบบว่าเฮ้ยเดี๋ยวโทษตอนไปกดต่อยกันเฮ้ยมีกล้องก่อนเนี่ยไม่มีนะพลอยไม่ได้ทำลายข้าวของอันนี้คือชั้น2นะคะชั้น2คืออะไรอ่ะโอ๊ยโอ๊ยเดี๋ยวประตูปิดฟรี1ชั่วโมงด้วยอะไรอ่ะอันนี้คือเฮ้ยอันนี้มันร้านเกมเหมือนกันนี่นะโอ้อันนี้คนเฝ้าผมมีเพลงฟังด้วยพี่บังอุ้ยเราถึงก็เหยียบเขาเลยอ่ะเฮ้ยอันนี้มันบอกว่าอุ้ยแมวโอ้โหร้านนี้ได้เดี๋ยวจะมาบ่อยๆเลยนะมีแมวอย่างนี้เดี๋ยวไปหาตังก่อนเดี๋ยวเราพี่ปวดหัวหรอเราแบบว่าไม่ทำร้านแล้วนะเฮ้ยเดี๋ยวเราไปทำร้านเราแล้วเราเอาลูกแมวมาติดเยอะๆแบบนี้บ้างได้ไหมอ่ะดูดิน่ารักมากเลยอ่ะมีตู้เกมด้วยนะคะแล้วก็มีคนเล่นอยู่3คนเอ้ยไม่ใช่ดิอันนี้เขาเล่นอ๋อเขาเล่นอะไรอ่ะเขายังไม่เปิดจอเลยอ่ะเดี๋ยวนะนี่ก็มีเหมือนกันอันนี้ก็ยังไม่เปิดจอเลยนะไม่เปิดจอแล้วเขาเล่นได้ด้วยอะไรแล้วทุกคนคือเฮ้ยเขาแข่งกันแน่เลย2คนเนี่ยเขาท่าทางเหมือนกันเลยเฮ้ยนี่มันจิตสัมผัส
าเกิดมาเพื่อคู่กันหรือเปล่าเนี่ยท่าทางเขาเหมือนกันเลยเอาเป็นว่าเราไปข้างนอกดีกว่านะคะ EP นี้คงได้แต่แบบว่าไม่ไปไหนอะเดินอยู่เท่านั้นเราไปชั้นหนึ่งที่ตอนนี้เรามีแบบว่าค่าพลังงานอาหารแล้วก็นอนด้วยนะหิวข้าวจังเลยฮะโหโคตรเท่ประตูปิดอัตโนมัติไม่มาโบโบโบอันนี้คือคนในหมู่บ้านโอ้โหชุดสวัสดีครับผมเป็นคนที่ย้ายมาใหม่ครับวิเดอร์ถ้าเดินอะไรเนี่ยลุงทำอะไรอ่ะลุงทำอะไรตกไว้อ่ะเดี๋ยวหนูช่วยเออใครมาเบียดเราเดี๋ยวพี่เมื่อกี้พี่เดินพี่ไปแข่งสควิดเกมมาเมื่อกี้พี่เดินชนผมมาดินี่ไม่ขอโทษกันด้วยอุ้ยมันมีระเบิดติดตัวใช่ไหมเดี๋ยวนะเดี๋ยวก่อนเราไม่หาเรื่องอุ้ยแมวเจ้าส้มเมียว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 อุ้ยนอนน่ารักมีรูปได้ไหมอ่ะต้นทำอะไรลูกดีกว่าที่เราเดินแล้วเราเหนื่อยแล้วนะไม่ใช่สิเราไม่ใช่เสียงหอบของเราค่ะเสียงหอบใครโอ้เมืองนี้รักสุขภาพกันออกกำลังกายกันเต็มไปหมดโอ้นี่ไงโตมาแบบว่าออกกำลังกายกันได้เดี๋ยวพี่ขอกด้วยชึบแข็งแรงอ่ะเราต้องแข็งแรงนะคะเมืองนี้เขาออกกำลังกายกันทุกคนเลยอ่ะโอ้โหมีโอ้โหมีโชว์ออฟอ่ะมาโชว์ออฟสาวๆแน่เลยอ่ะแต่เรามีภรรยาแล้วนะคะเราซื้อเรามีอะไรกินบ้างเนี่ยเฮ้ยฮอทดอกอะไรพี่เอออะไรใครเขาเดินชนเราเยอะแยะเมืองนี้เขาเป็นอะไรกันอะไรใครอ่ะอะไรอ่ะเดี๋ยวลุงนี่ค่ะเราจะมาหาของกินก่อนเอาอะไรก็ได้เอามาเลย18เดี๋ยวใครเขาออกกำลังกายอย่างหนักหน่วงโอ้โหเจอกันอีกแล้วเราต้องไปทางไหนเนี่ยอันนี้อะไรอ่ะโอ้ยแข่งม้าอันนี้คือแข่งม้าเหรออ๋อเดี๋ยวเราค่อยมานะเราจะเดินไปถึงร้านเราไม่ได้เราร้านเราไปทางไหนโอ้ตุ๊กตาหมีทิ้งกันเลยเหรออุ้ยอันนี้คือบาร์และบิดคลับอันนี้คือคลับนะคะมีแบบว่าเฝ้าด้วยโอ้โหยืนเต้นนะครับออกกำลังกายนะครับพระเราแบบว่าแอบฟังเพลงอยู่ข้างนอกโอ้เราเสียตั้ง100ค่าข้าวไม่เอาหรอกเราเนี่ยเมืองนี้เขาเป็นอะไรคือเขาเดินชนกันเพราะนะถึงเราก็เดินชนเขาเหมือนกันเฮ้ยอันนี้อะไรอ่ะลุงเออกระตุกอ๋อเป็นร้านแบบว่าเอาไอเทมมาขายได้แล้วเราก็น่าจะซื้อได้ด้วยนี่ไงเราสามารถซื้อได้เฮ้ยมีคีย์บอร์ดแผ่นรองเมาส์นะคะมีคอมมีอะไรอย่างงี้นะนี่ก็กระเป๋าโอ้โหอันนี้เป็นแบบว่าเครื่องคอมพิวเตอร์อันนี้ก็เป็นอุปกรณ์การเล่นเกมเดี๋ยวเราแบบว่าอาจจะได้มาซื้อที่ร้านนี้นะเราโอเคอันนี้เราไปไม่ได้อืมอุ๊ยนอนหมาไปด้วยดิไปไหนอ่ะอุ๊ยเราเหยียบน้ำอะไรอ่ะไปฝนตกโหฝนตกเอ้ยอันนี้บ้านเรานี่เดี๋ยวนะพี่พลอยคือเดินมาที่เดิมฝนตกร่มอ่ะลุงพี่ครับมีร่มไหมลุงแม่คนอื่นเขาไม่ตื่นเต้นกับฝนตกเลยอันนี้มีอะไรนะ
ไม่มีอะไรนะคะโหแล้วคือเราเดินแบบว่าตากฝนอะไม่สบายเอามานี่อันนี้อะไรอะพลอยพลอยตอนนี้พลอยพลอยแบบว่าไม่ไหวแล้วอะพลอยต้องกลับบ้านไปนอนก่อนเลยเด้ พลอยยังไม่ได้ไปไหนเลยนะโอเคฝนมันตกอะแล้วเรากลับบ้านก่อนแล้วเราออกมาใหม่นะคะเงียบไม่เคยจะชินกับลิฟต์อันนี้นี่เดี๋ยวเอ้านี่น้ำรั่วเหรอนะที่รักบ้านเราน้ำรั่วแต่ว่าที่รักยังนอนนั่งอยู่เฉยๆเลยเราว่ากับข้าวพวกอะไรพวกนี้น่าจะเป็นหรอว่าภรรยาของเรากินเข้าไปนะคะมันไม่มีแล้วอะรองเท้าโอเคก็พอกินไม่ได้ด้วยนะก็ต้องจะบอลออกไปหาของกินข้างล่างนะคะตอนนี้เราแบบว่าหิวมากนะคะตอนนี้เราจะถึงร้านอาหารแล้วมาลุงขอสั่งของกินหน่อยเต็มเปี่ยมเลยนะคะตอนนี้อันนี้ฝั่งนี้เราไปแล้วเดี๋ยวเราลองไปดูฝั่งนี้นะโอ้ยโดนชนอีกแล้วฮะอะไรอ่ะอันนี้คืออะไรอ่ะนี่คืออะไรอ่ะมันคือลูกอะไรอ่ะคือมันกดอ่านไม่ได้ได้หรอแต่ตอนนี้คือพอเขาบอกว่าเควสนี่คือให้เราแบบว่า go to ร้านอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ของเรานะคะซึ่งเรายังหาไม่เจอเลยให้ตายเถอะ A few moments later ในที่สุดนะคะเราก็เจอร้านของเราแล้วและนี่คืออินเทอร์เน็ตคาเฟ่ซิมูเลเตอร์นะคะสวัสดีครับคุณวิ่งผมกำลังย้ายมาอุ้ยมีแมวมีแมวน่ารักเราโอ้เจ้าขาวอุ้ยน่ารักมีด่างๆด้วยเจ้าขาวมาอยู่กับพี่มาแล้วพี่จะเลี้ยงหนูเองอุ้ยมีแมวเจ้าส้มด้วยโอ้โหอุ้ยเดี๋ยวน้องแยกล่างโอเคน้องฝนมันตกเนี่ยโอ้ยเราไปเปิดร้านก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวไม่ได้เล่นนะเนี่ยผ่านไปกี่นาทีแล้วก็ไม่รู้อันนี้คือร้านเรานะคะโอ้โหร้านเราเลอะเทอะมากอย่างแรกเลยนะเราต้องทำความสะอาดก่อนได้ร้านเราแบบว่าสะอาดสูงอนามัยต้องสูงมากงอเดี๋ยวเราอันนี้ก่อนพอจะทิ้งไหมมดแมวเนี่ยคือเราต้องใช้นี่เหรอเบอร์รี่สกปรกมากๆเลยนะคะอะไรเนี่ยใครเขามาเดินร้านเราเนี่ยอ๋อโอเคมันต้องเป็นสีเหลืองก่อนมันถึงจะได้นะคะเดี๋ยวนะเล็งไงโอเคแล้วโต๊ะคือเดี๋ยวเราทำความสะอาดพื้นไปก่อนแล้วกันโต๊ะก็เอาไว้ก่อนเอาด้านในก่อนนะที่นี่มันไม่ได้อะเนี่ยมันไม่เป็นหรอแล้วคุณพอต้องหันเนี่ยได้โอเคตรงนี้สามารถสามารถนะเราประมาทกำแพงไม่ได้ไหมเนี่ยไม่เป็นโบเราต้องดึงสกปรกที่อยู่ที่พื้นคือว่าที่ตรงนี้เนี่ยห้องแถวตรงนี้เนี่ยราคาถูกนะคะเราก็เลยตัดสินใจว่าจะมาซื้อห้องแถวอันนี้เพื่อที่
จะเริ่มต้นเปิดร้านเกมของเรานั่นเองตอนนี้บอกว่าอุ๊ยเราได้อะไรอะแปรงสีฟันใครเอามาใช้ไว้โอ้โหมีบอกว่าเทอร์โมมิเตอร์นะคะแล้วก็สเปรย์ด้วยฆ่าเชื้อฆ่าเชื้อได้มาร้านผมยังไม่เปิดนะเฮ้ยลุงอีกแล้วนะลุงที่เอินแปลกๆอ่ะสต็อกผมมาบอกเนี่ยโอเคเรายังไม่สะอาดตรงไหนอีกนี่สะอาดแล้วนะครับตอนนี้สะอาดมากเดี๋ยวเราทิ้งก่อนแล้วก็ไปต่อยไปกันอันนี้คือเราเปิดแล้วนะคะเขาบอกว่า buy computer case monitor keyboard and mouse on summer อันนี้คือคอมพิวเตอร์เราแล้วนะเดี๋ยวนะเราจะย้ายอันนี้ไงอ่ะอ๋อโอเคอุ้ยอ๋อเราเล็งไงมันน่ะอ๋อโอเคนะคะคิวมาอันนี้ไว้เอาไว้อันนี้ก่อนแล้วกันเอ้ยกดผิดโอเคอันนี้ได้แล้วก็เก้าอี้เราต้องไปซื้อคอมพิวเตอร์ซื้อโอเคมันน่าจะเป็นอันนี้หรือเปล่าไม่ใช่เมื่อกี้พอยลองกดเข้าอยู่นะ กดเข้าอยู่แล้วก็ลืมแล้วด้วยนี่เราต้องซื้อมอนิเตอร์นะคะเรามีตังค์ซื้อแค่นี้เราจะซื้อนี้แล้วก็มีของ1ชิ้น150บาทอันนี้แล้วก็ payment 150นี่คือเราน่าจะต้องรอของมาส่งนะนี่ไงขี่อูดมาด้วยนะโอ้โหอย่างเท่อันนี้เนี่ยนี่ก็คือแบบว่าเราเหลือได้เก้าอี้มันเรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อกี้เก้าอี้มันไกลเกินไปเดี๋ยวเรารอจอมาส่งนะคะเราก็จะได้โต๊ะคอมแล้ว1เครื่องนะโอ้โหยังเพชรพี่มาส่งหนูหรือเปล่าพี่ไปส่งไกลจังเลยขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะเราบอกว่ามีตังค์ซื้อเท่านี้นะทุกคนจะได้เห็นความยิ่งใหญ่ของเราในอนาคตที่ไม่ใช่ตอนนี้โอเคนี่เราได้แล้วถ้างั้นเนี่ยเรามาเปิดร้านกันเลยแล้วกันมาเปิดละเรียบร้อยนี่อะไรอ่ะคุมไฟเดี๋ยวใครเอาคุมไฟตกอุ้ยอุ้ยเปิดยุกเหมือนกันติดเข้าฝาไม่ได้ด้วยทางนี้ไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวแสบตานะคะเอาไว้ทางนี้แล้วกันนี่อันนี้ด้วยอุ๊ยนี่มาแบบว่านี่เป็นไงอะไรตื้อดึงเฮ้ยพี่เดี๋ยวไม่เมื่อกี้ไฟเอาไปเลยอ้าวโอเคเราต้องเปิดมีไฟตกนะคะเราต้องทำยังไงอ่ะไฟร้านเรามันเยอะเกินหรอเปิดเครื่องก่อนกันนะคะเสียงเปิดเครื่องมันน่าระเบิดตู้มากอะกำลังบูสติ้งนะแล้วเราโอเคเราโอเพนอยู่โอผิดเราแบบว่าทำความสะอาดร้านรอนะคะ
จะมีใครมาร้านเราหรือเปล่านะยังไงมีลูกค้าฮะนี่แล้วก็โอเคแอปพูฟอะไรอ่ะเอ้านี่คือเล่นอย่างนี่ไม่จ่ายตังค์เราด้วยพี่ทำไมพี่ไม่จ่ายเงินทำไมเอ้ยเดี๋ยวไม่ใช่ไม่ใช่ปิดเดี๋ยวนุ๊กเขาต้องนี่เขาไม่จ่ายเงินเรานี่จ่ายเงินเราเฮ้อโอ้โหเดี๋ยวนะทำไมเมืองนี้เขาเถื่อนเนี่ยมันยิบจำคนผิดผมจำคนผิดลุงช่วยกันหน่อยดิโอ้โหเราแบบว่ามัดแรกเดี๋ยวโดนผู้หญิงเนี่ยเราตายไปแล้วแหมเราสู้เขาไม่ได้อ่ะคือจำคนผิดนะเมื่อกี้แบบว่าไปต่อยคนอื่นมั่วเลยขอโทษผมจำหน้าคนไม่ค่อยได้เราแบบว่าเศร้าเลยนะคะกลับมาไปบันบ้าบ้าเบลเบลฮัลโหลเบลเบลเบลทีนี้ลุงจะไม่จ่ายตังค์อีกไหมมาอุ้ยเขาจ่ายตังค์ขอบคุณนะเอาผมมาแป๊บนึงผมไปทิ้งไม้ใบบอลไว้ตรงไหนละโอ้ยลุงโอ้ยพี่สาวโอ้ยทุกคนอ่ะเราไปเอาอาวุธของเราคือนะคะเฮ้ยเราหิวข้าวแล้วดิเดี๋ยวเราไปซื้อของกินก่อนแล้วกันเฮ้ยเราสั่งของกินได้นะใช่ไหมเราอยากไปเดินซื้อทุก คนบอกว่ามันคนจะเยอะขึ้นแหละเมืองนี้มันพอจะวิ่งอ้อมทำไมนี่เรามาร้านเน็ตเราแล้วค่ะฮุบเล่นให้เต็มที่เลยครับเป็นไงบ้างดูอะไรอ่ะเฮ้ยเขาดูอนิเมะเหรอไม่ดีเราอย่าไปกวนลูกค้าเขานะคะขอบคุณค่ะเราได้เงินมาแล้วเราต้องสะอาดอยู่ตลอดเวลานะโอเคได้เลยกดผิดอีกแล้วเอ้าเดี๋ยวตังเว้ยจ่ายตังด้วยจ่ายตังเอาตังมาเอาตัง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 โอ้โหเราสู้มันไปได้เฮ้ยเดี๋ยวเราถ้าคุ้นๆนะเราโดนหรออะไรอ่ะเราเป็นผู้อ่อนแอโอ้เปื้อนมากเปียกฝนตกนะครับฝนอุ้ยจังแมวแล้วส้มแล้ววันนี้เรามีเงินเท่าไหร่แล้วนะอันนี้คืออะไรบ้างโอเคขอบคุณค่ะร้านเน็ตเราแบบว่าสะอาดเสมอนะคะทำไมเราต้องบอกว่า
กดทุกคนเลยอ่ะขอบคุณครับขอบคุณครับลุงตอนนี้เรายังไม่มีการจัดอะไรเลยนะคะมาเดี๋ยวเราบอกว่าอ้าวไฟดับอีกแล้วอุ๊ยเราบอกว่าทำความสะอาดเครื่องคอมหน่อยดีกว่านี่นะอุ๊ยที่ลองมอบักมาร้านเราบอกว่าปลอดเชื้อนะคะปลอดเชื้อมันต้องมาคอยเอาจริงๆถ้าดับขนาดนี้คือคอมพังไปแล้วนะโหตอนนี้เนี่ยดึกแล้วนะคะเดี๋ยวเราปิดร้านก่อนไม่ได้เลยปิดเครื่องด้วยปิดเครื่องแอดดาวนะคะเพราะว่าเราเนี่ยต้องกลับบ้านนะคะเราจะทำงานหนักไม่ได้เดี๋ยวเรากลับบ้านก่อนละกันคือเราบอกว่าจนเช้าอ่ะดูดิอันนี้นะทุกคนโอเคปิดร้านแล้วเราจะกลับบ้านไปหาคุณภรรยานะคะเมืองนี้มันเมือง24ชั่วโมงอันนี้อะไรล่ะโอ้นึกว่าคนที่เคยเบี้ยวค่าร้านเราจริงเราเปิดประตูตู้เย็นไว้ตอนเราลงไปนะคะจนกลับมาก็ยังไม่ปิดเนี่ยภรรยาเราไปยังไงได้เงินมา66บาทโอ้โหโอเคเดี๋ยวเราเอาอาหารนะคะไปให้ภรรยากินเยอะๆหน่อยโอ้ภรรยาเราน่าจะไปทำงานแล้วหรือเปล่าเนี่ยเอาละค่ะทุกคนสำหรับพาร์ทนี้นะพอยก็ขอจบไว้ที่เท่านี้ก่อนแล้วกันนะคะเราแบบว่าเพิ่งเริ่มเปิดร้านกันมาเลยนะมีคอมพิวเตอร์ทั้งหมด1เครื่องท่วนเดี๋ยวเรามาดูกันว่าพาร์ทต่อไปนะร้านเราจะเติบโตมากแค่ไหนนะคะขอบคุณทุกคนที่มารับชมนะคะเป็นกำลังใจให้พอยแล้วก็กดติดตามกดไลค์กด Subscribe ให้พอยด้วยนะคะบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่พาร์ทหน้าค่ะOh.